ูว่าคอตอนนี้พบกับรวมพลคู่แข่ง iPad ในงาน Mobile World Congress 2011ดีลประวัติศาสตร์ระหว่าง Microsoft และ Nokia ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับยินดีรับสู่รายการดูคอผักดันวงการทีในบ้านเราครับตอนที่175แล้วครับก็เหมือนเดิมครับก้าครับลอยครับกับเรื่องราวทีที่มีคนเอามากที่สุดในรอบสัปดาห์สัปดาห์นี้ข่าวน้อยมากเอา2ข่าวพอแต่ใหญ่ๆเต็มๆยาวมากเต็มๆไปเลยนะครับคือมันมีข่าวใหญ่อยู่ 2-3 ข่าวไม่นับอีบไม่นับไทยเขมรเพราะว่าเขาไม่ได้อะไรเทคโนโลยีมากมายนะไม่นับ F16 เพราะว่าจริงๆเขมรเอ้ยจริงๆเขมรไม่มีแต่อียิปต์ก็จะมีเรื่องแบบ Twitter อะไรนู่นนี่ที่เขาไปเลยดีกว่าว่าข่าวยาวเอาข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนก็ข่าวประชาสัมพันธ์พูดถึงงานเท็ดครับงานเท็ดเขาเรียกเท็ด2011ครับนะครับก็งานเท็ดเป็นงานเป็นงานจะเรียกเสวนาคำแทนเป็นงานทอล์กเป็นงานคอนเฟอเรนซ์ประชุมสัมมนาที่ดังระดับโลกนะครับก็ย่อมาจากอะไรวะเทคโนโลยีเอ็ดเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ดีไซน์จ้ะก็เป็นงานที่รวมสุดยอดนักพูดคนที่เก่งสุดซุปเปอร์กูรูในด้านเนี้ยทั้งในเรื่องเทคโนโลยีในเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ในเรื่องดีไซน์ใครที่นึกไม่ออกว่างานมันเจ๋งยังไงเนี่ยมันถ้าผมจำได้นะคนทั่วไปน่าจะรู้จักก็คือไอ้เอากอไปพูดที่งานนี้เรื่องโลกร้อนไอ้โลกร้อนนี่แหละที่ทางแรกเลยทางแรกที่งานนี้แล้วทำให้เป็นกระแสทั่วโลกนะครับก็งานนี้มีดังๆไปเพียบแล้วการที่จะเข้าไปฟังเนี่ยมันไม่ง่ายเลยต้องเป็นสมาชิกขอโทษเทสเป็นนอนโปรฟิตนะครับจองกันเป็นปีแล้วมั้งจองกันข้ามปีซึ่งปีนี้2011ก็คือเปิดจองของ2012มาแล้วซึ่งตอนหลังก็มีเทส Xซึ่งเป็นเรียกว่าก็แตกออกมาให้เป็นแบรนด์ในแต่ละประเทศสามารถไปจัดงานทอล์กนี้ได้ก็ใช้แบรนด์เล็กคราวนี้เทส2011กำลังจะจัดขึ้นที่วันที่3มีนาเวลาบ้านเรา4วันรวดนะครับครับจัดแต่ไม่ได้จัดบ้านเราจัดที่ลองบีชอยู่แคลิฟอร์เนียนะครับเทส2011คราวนี้จะดูยังไงอ่ะไม่ได้ไปเพราะว่าแพงมากตั๋วแพงต้องรอดูวิดีโอที่หลังหรืออะไรเงี้ยใช่คราวนี้มีไลฟ์ไหมมีไลฟ์ครับนะครับงานนี้ตีมชื่อว่า Rediscovery the Wonder ครับนะครับก็มีคนมาพูดดังๆเยอะเลยรวมทั้งบิลเกตด้วยนะครับก็เทสเอาเป็นว่าเทสจัดวันนี้ดูผ่านเว็บได้แต่ต้องจ่ายตังค์500เหรียญเพื่อการดูผ่านเว็บครับคืองานมันน่าสนใจมากขนาดดูผ่านเว็บยังต้อง500เหรียญอ่ะซึ่งปกติจะดูผ่านเว็บฟรีใช่ไหมดูผ่านเว็บ500เหรียญคราวนี้ก็เลยมีการจากทีมงานจัด TEDx ในบ้านเราอ่ะ TEDx BKK เขาก็เลยจะไปรวมตัวกันใน TEDx เขาเรียก Tester ที่หนึ่งแล้วไปชมไอ้ตัวเนี้ยตัวไลฟ์เว็บคาสเนี่ยก็คือที่หนึ่งผมเข้าใจว่าเขาคงไปทำเอาไลฟ์คาสเนี่ยมาออกจอให้ดูกันแล้วก็ออกจอใหญ่แล้วก็นั่งดูกันเชิญคนเทสเหมือนไปเชียร์บอลน่ะเหมือนไปดูเว็บคาสนั่นแหละเออเหมือนไปเชียร์บอลเออเหมือนไปร่วมกันหนังสั่นแล้วก็นั่งดูเทปพูดประมาณนั้นได้เชียร์บอลก็ได้ใช่แต่เชียร์บอลมันเฮฮาไงแต่อันนี้อาจจะเฮไม่ได้เพราะต้องตั้งใจฟังไม่มีซับแน่ๆไม่มีซับครับใช่ครับรายละเอียดไปดูที่ตัมอัพนะครับก็หรือเข้าไปที่ tedxbkk.com นะฮะสามารถไลฟ์ไปลงทะเบียนจ้านะฮะแต่ดูเหมือนยังเข้าไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้เออไม่ได้เขาเว็บไม่ได้เข้าเว็บนี้ไม่ได้ก็ไปดูหรือไม่ก็ไปเอาข่าวมาจากตัมอัพก็ฝากประชาสัมพันธ์กันละกันคนในงานทั้งหมดมีหลายเซสชั่นแต่ที่เอาเจ๋งๆเลยเนี่ยก็จะมีบิลเกตซึ่งปัจจุบันอาชีพไม่ใช่เป็น CEO ของ Microsoft แล้วแต่เป็น Philanthropist PH ใช่ไหมใช่ครับ Philanthropist ซึ่งผมดูตามวิกิเขาบอก Philanthropist แปลว่า for humanityทำเพื่อมวลมนุษยชาติมีอินทราที่เป็น CEO Pepsi นะครับมีอีกหลายคนเลยคนอื่นผมไม่ค่อยรู้จักอะแต่ว่า Cognitive Scientist Neuroscientist ถ้าเท็ดเลือกมาแล้วอะจ้ะรับรองว่าไม่ผิดหวังอะเจ๋งเจ๋งเจ๋งแบบโอ้คุณจะได้ไม่มีงานท็อกในบ้านเราที่เจ๋งเท่านี้อันนี้คือเจ๋ง
ระดับโลกแล้วอ่ะเอาไปว่าไปดูผมว่าก็เป็นงานท็อประดับต้นๆของโลกนะต้นๆของโลกก็ไปดูกันฝากประชาสัมพันธ์กันแล้วกันวันที่3มีนาคมแต่หลายวันแหละหลายวันเขาพูดกันหลายวันก็ค่อยๆไปดูกันนะครับมาเข้าข่าวข่าวครับ Mobile World Congress Mobile World Congress ครับจัดขึ้นที่บาร์เซโลนาทุกครั้งเริ่มเพิ่งมาจัดอยู่ไม่กี่ปีอะที่มันดังๆอะนะแต่ก่อนก็โอเคแต่ก็ไม่ได้เยอะมากช่วงหลังดังมากนะครับก็ครั้งล่าสุดจัดอีกแล้วนะครับที่เหมือนเดิมก็เที่ยวนี้ขนขบวนแพทแท็บอะไรบรรดา Android ทั้งหลายครับเขียนกันออกมาทั้งหมดก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังคร่าวๆเลยละกันนะจ๊ะตัวแรกที่จะกำลังจะพูดถึงมาจากค่ายเกาหลีLG ครับนะจ๊ะ LG จากที่บ้านเราจะรู้จักในนาม LG Optimus ที่เป็น Android เป็นมือถือเป็น Optimus One เป็นมือถือ Android นะครับซึ่งตอนนี้มาอีกละออกแพดออกตระกูลออกแพดเรียบ Optimus แพดกับ Optimus กับ T-Mobile G Slate มันคืออันเดียวกันนั่นแหละคราวนี้ Optimus แพดก็ประมาณ iPad อ่ะจ๊ะครับความเจ๋งคือตัวนี้คือเรียกว่า LG เขากำลังก้าวเข้าสู่ยุค 3D ทำไมอ่ะ 3D ทีวี3มิติอะไรไอ้นู่น3มิติไอ้นี่แพด3มิติเหรอถูก Optimus Pad กล้องหลัง2ตัวถ่ายเป็น3มิติครับ HD แล้วจะดูยังไงอ่ะก็จอก็3มิติก็มีกับแว่น3มิติอ๋อก็คือเอาแพดเนี่ยถ่ายแล้วก็เอาไปขึ้นทีวี3มิติได้เลยได้แล้วก็ซิงค์กับเพราะว่าตอนนี้ YouTube ก็มี YouTube 3D ครับอยู่แล้ว อะไรประมาณนี้ครับ มาแล้วเรียบร้อยแล้วก็แน่นอน CPU ตัวใหม่มากับ OS ตัวใหม่ที่เป็น Honeycomb ของ Google นะครับตัวแรก Optimus Pad ตัวที่สอง Moto Zoom ที่ร่วมทำกับ Mazda ไม่ใช่นะมัน Zoom ว่าแล้ว คือซูมเนี่ยเป็นแท็บเล็ตของเจ้าของบัตด้าแล้วโอ้ของMotorolaของMotorolaซึ่งสเปคอะไรเนี่ยคืออันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะว่าตอน Google เปิดตัว Honeycomb Honeycomb ที่เป็น Android ตัวใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับแท็บเล็ตโดยเฉพาะนะครับเอาตัวเดโมเนี่ยใช้อุปกรณ์ของ Motorola ชื่อ Motorola Zoom นะจ๊ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวเรียกว่าตัวไทยมากๆแต่ตอนนี้ออกขายจริงแล้วนะครับก็ไปดูได้ตัว Motorola Zoom ก็จะมีแฮนด์ออนมีเรียกว่าอะไรแฮนด์ออนเขาเรียกอะไรไปรีวิวแฮนด์ออนก็เหมือนเฟิร์สไปจับอ่ะได้จับไปจับแล้วก็ Zoom เนี่ยมากับ Wireless Keyboard ด้วยเวลาคุณใช้พวกแท็บ Galaxy Tab หรือ iPad เนี่ยคุณมีปัญหาเรื่องพิมพ์เพราะมันพิมพ์ไม่ถนัดใช่ป่ะพิมพ์เร็วไม่ถนัดคือมันเป็นจอที่ดีได้เป็นอุปกรณ์ทัชสกรีนได้แต่ว่ามันพิมพ์งานไม่ได้ไม่ได้ซึ่งตัว Moto Zoom มากับ Wireless Keyboard ความบางมากบางมากแล้วก็เขาบอกว่าทำงานได้ดีใช้กับ Honeycomb ก็เป็น iPad ตัวใหม่เอ้ยเป็น Android ตัวใหม่นะครับจ้ะก็มาทำให้ iPad หนาวไปอีก1ตัวนะครับก็มาเขย่า iPad แล้วกันเขย่า iPad จะออกรุ่นต่อไปใช่นะซูมไปดูอันที่3ไฮไลท์อีกแล้วไม่ธรรมดาครับ Galaxy Tab จาก Galaxy Tab 7นิ้วที่ออกมาเขย่าวงการตอนนี้ขายดีกันเทน้ำเทท่าแถมกับอุปกรณ์ทุกชิ้นแม้กระทั่งน้ำดื่มด้วยนะครับซื้อตัวอะไรแถม Galaxy Tab ได้หมดเลยก็คือของมันดีจริงๆเราเคยใช้แล้วคราวนี้ไม่พอซัมซุงมาอีก2ตัวตามรุ่นที่สักเซ็ตตามรุ่นที่ประสบความสำเร็จตัวแรกคือ Galaxy S ออก Galaxy S 2ครับออกมาใหม่เป็น Android 2.3 ก็ Honeycomb แหละเอ้ยไม่ใช่Android 2.3 เป็น Android สำหรับมือถือกับอีกอันคือ Galaxy Tab 10.1 10.1 ตัว Galaxy S 2อ่ะใช้ Android 2.3 ที่เป็น Android ตัวใหม่แต่ว่า Galaxy Tab เนี่ยเป็น Galaxy Tab 10.1 ชื่อบอกตามขนาดจอเลยเป็น Galaxy Tab 10.1 นิ้วขนาดออกมาเป็น iPad เลยอ่ะฮะ
Galaxy Tab 10.1 นิ้วหน้าตาดูได้ตามรูปกล้องหลัง8ล้านพิกเซลกล้องหลัง8ล้านพิกเซลผมว่ากล้องบนไอ้แท็บเนี่ยมันมากกว่ากล้องแคมคอร์เดอร์ใครบางคนแล้วนะแต่ก็ต้องไอ้ของผม10กว่าอะไรล่ะ10ล้านแล้วอ่ะผมคิดว่าต้อง12ล้านโอ้โหจ้ะมากเลยต้องขายบ้านไปซื้อกล้องจ้ะก็ CPU เป็นพวก Snapdragon ใช้2คอแล้วคือไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับ CPU แบบเดียวกันเลยคือ Snapdragon 2คอนะครับใช้ Android 3.0 แล้วจอทัชสกรีนเป็น 1280x800 อ่ะก็เท่าโน้ตบุ๊กอ่ะโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยใช่ความละเอียดแต่ทัชสกรีนใหญ่กว่าเน็ตบุ๊กเห็นรูปแล้วใช่ไหมครับเปรียบเทียบกับ iPad บางกว่าแน่นอนก็ออกทีหลังนี่บางกว่าเบากว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ OS ตัวใหม่คือ Android 3.0 ถ้าใครไม่เคยไปเล่นยังไม่มีใครเคยเล่นแน่ๆเพราะว่ามันยังไม่ออกจริงก็ลองไปดูในตัวการเปิดตัวของ Google ได้เป็นวิดีโอนะครับก็ไปดูวิดีโอเปิดตัว Android 3.0 ซึ่งออกแบบมาสำหรับการทำงาน multitasking ครับอย่างแต่รูปแบบที่ทำมา1 2นี่ไม่ได้ออกแบบคือมัน multi แต่ว่ามัน multi แบบมือถือไงคือสมมติว่าใครใช้มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับจะเราไม่สามารถเปิด2โปรแกรมแล้วมันก็ใช้งานได้ทีละโปรแกรมอยู่ดีไงซึ่งจริงแล้วสติปจ็อบคิดถูกเพราะ iOS ไม่จำเป็นต้อง multitasking ก็ใช้ได้ทีละมัน multitasking แค่เวลาเปิดฟังเพลงแล้วมันเล่นอย่างอื่นได้ก็พออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่คราวนี้พอมันจอใหญ่แล้วคราวนี้มันต้อง multi ละเช่นว่าคุณcopy paste เปิดวิดีโออันนี้ฟังเพลงอันนี้แล้วก็ทำงานอันนู้นไปด้วยครับอะไรประมาณนี้มันจะทำงานได้มากขึ้นเพราะจอมใหญ่ขึ้นก็อย่างเงี้ยเวลาอันนี้คือความสามารถหลักของฮันนี่โคมที่สามารถที่จะดูพรีวิวของว่าถ้าเราสวิตช์ไปอีกแอปหนึ่งเนี่ยมันกำลังทำอะไรอยู่ก็ทำได้ดีขึ้นทาสก์แมเนเจอร์นะประมาณนั้นอ่ะเป็นทาสก์แมเนเจอร์ก็ชัดขึ้นคิดว่าปีนี้ถ้าใครจะซื้อแพดอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไม่ต้องปีอ่ะกลางปีเนี้ยรอดูว่าสักกลางปีเนี้ยได้อู้ถ้ารอเรื่อยๆก็จะต้องรอเรื่อยๆแต่อันนี้ที่โชว์นี่คือพร้อมขายแล้วนะมาเตรียมจะมาแล้วนะเพราะว่าเดือน2เดือนก็เข้าหมดกระบวนการบ้างแล้วก็พอดี iPad 2ออกแล้ว iPad 2ก็จะออกอีกแล้วก็ทุกคนก็รอดูก็ยังไม่ซื้อเดี๋ยวรอดูแล้วก็รอต่อไปเขาว่ามีกล้องหน้าเขาว่าเป็นกล้องหน้าเขาว่าจอใหญ่ขึ้นจอใหญ่ขึ้นเขาว่ากล้องเลเยอร์ขึ้นเขาว่าเป็นเรติน่าไปแล้วเขาว่าเบาขึ้นอะไรประมาณนี้เขาว่าอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยตัวต่อไปตัวต่อไปมาอีก HTC ไม่ยอมน้อยหน้าเพราะว่าถ้าว่า Android ใช่ไหมขาด LG มี LG แล้วมีโมโตแล้วมี Samsung แล้ว HTC ถือเป็นเจ้าแรกๆที่ร่วมหัวจมท้ายกับ Android ที่ออกมาเจ๋งเป้งแต่คราวนี้ HTC มาจอ 7.5 นิ้วก็เท่าแท็บมั้ยหือเท่าแท็บแท็บเก่าแท็บ7นิ้ว7นิ้วมันเอ๊ะแท็บ7นิ้วกันที่แท็บ7นิ้วพอดีเก่าคราวนี้ HTC ทํา 7.5 นิ้วแต่CPU เป็นซิงเกิลคอร์1.5 กิก CPU เดี๋ยวนี้ CPU ไอ้ทําไมมันแรงจังฟะเป็นกิกแหละครับเป็นกิกไปแล้วคือถ้านึกถึงเน็ตบุ๊กก็ CPU ประมาณ1กิกอะเนี่ย CPU แรงกว่าโน้ตบุ๊กเก่าผมอีกอะใช่แล้วมันกินไฟน้อยมากเพราะว่ามันเป็น CPU ใหม่ไปแล้วอะพวกนี้ใช้ Snapdragon ใช้ไอ้พวก CPU Qualcomm อะของ Qualcomm หรือไม่ก็ของ ARM ต่อไปนี่พวกคือไม่ใช่ CPU Intel แล้วอะพวกโจรพวกก่อการร้ายอะไรก็จะพกพาอะสะดวกขึ้นอ่ะใช่อาจจะเหมือนจะเห็นหนังแล้วมันทำงานได้ดีขึ้นเยอะเลยมีหนังอะที่ดึงสายพุ่นแล้วต่อจักจักจักประมวลผลเรียบร้อยเสร็จละแล้วก็แท็กเข้าระบบได้ประมาณนั้นน่ะซึ่งมันก็มีอยู่แล้วนะซึ่งก็มีอยู่แล้วใช่ก็ HTC ออกมา 7.5 นิ้วจอ wide screen เป็น 1024x600 ก็จอเท่า netbook อ่ะใช่ป่ะ 1024x600 ไม่ก็ 1280x700 768อะไรเงี้ยไม่ได้เขียน7นิ้ววะจอกล้องหลังมีกล้องหลัง5กล้องหลังหน้า 1.3 กล้องหน้า 1.3 นะจ๊ะชื่อ Flyer HTC Flyer ครับแล้วก็ UI ก็เป็นเหมือนเดิมของเขาแหละของ HTC Sense อ่ะถ้าชอบใช้ก็เป็น Android เวอร์ชันที่ HTC ปรับแต่งแล้วโมแล้วเป็นของ HTC อันนี้คือ
อันนี้คือที่เปิดตัวหลักๆเลยมันก็เยอะแยะแล้วก็ต่อไปเนี่ย HTC เปิดรับมาอีก HTC มีปุ่มประหลาดมาให้ในมือถือรุ่นหน้าที่เป็นโปรโตไทป์มาให้ดูนะครับมันจะมีมือถือต่อไปจะเรียกว่า HTC Salsa กับ Chacha น่าจะมาเป็นพี่น้องกันออกแบบมาเหมือนกันเลย Salsa กับ Chacha คราวนี้ไปดูรูปได้คือตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นทัชสกรีนเต็มรูปแบบอีกตัวหนึ่งก็ยังมีคีย์บอร์ดจริงประมาณ BB อ่ะนะครับจ้านะจ๊ะก็คืออยู่บนชา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 ประมาณนั้นคราวนี้ปุ่มไอตัวที่เจ๋งมันมีปุ่มประหลาดเรียกว่าปุ่ม Facebook เป็นรูปโลโก้ Facebook อ่ะเป็นรูปโลโก้ Facebook ไปเป็นปุ่มเล็กๆอยู่นอกคีย์บอร์ดอยู่ข้างนอกไปเลยครับประมาณนั้นซึ่งไปเขียนมาแล้วว่าบอกว่าถ้าคุณกำลังทำงานอยู่หรือว่าฟังเพลงหรือว่ากำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณประทับใจเรื่องนี้มากเนี่ยปกติก็จะแชร์ใช่ป่ะแล้วปกติแชร์ทั้งทำไงก็ต้องหากดเมนูเซนต์บายเบสยากใช่ไหมฟังเพลงปุ๊บผมฟังพี่เบิร์ดไม่รู้อ่านกดออกนะกดปุ่ม Facebook ปั๊บมันแชร์ Facebook เลยแล้วขึ้นให้ล็อกอินแล้วก็แชร์โพสต์มออะไรก็ว่าไปใช่ผ่านเลยจบเลย อะไรประมาณนั้นแล้วคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเขียนอะไรเพิ่มลงไปในสเตตัสได้หรือเปล่าไม่รู้ประมาณนั้นก็เป็นปุ่มประหลาดขึ้นมาปุ่มหนึ่งครับคราวนี้คุณคิดว่าต่อไปมันจะมีปุ่มอะไรเราเคยเห็นปุ่ม Windows ใช่ไหมครับ อยู่บนมือถือทุกเครื่องอยู่บนโน้ตบุ๊กทุกเครื่องที่เป็น PC ครับคีย์บอร์ด PC ธรรมดาจะมีปุ่มที่เรียกว่า Windows บน Mac จะมีปุ่มที่เรียกว่า Apple กัน5แถวมีปุ่มมันคือบน Mac เรียก command แหละแต่มันก็มีปุ่ม Apple มาด้วยครับนะมีปุ่ม Facebook อ่ะมีปุ่มอะไรมีไหมปุ่ม Twitter มีไหมอาจจะมีปุ่มถ้าเทียมเมืองนอกนะปุ่ม Phone Square Log In Check In Phone Square อาจจะยังไม่มีเพราะว่ายังไม่ใหญ่พอแต่ที่แน่ๆคือผมไม่ชอบเลยนะไอ้โทรศัพท์ Android ที่ปุ่มมันไม่เหมือนกันในแต่ละรุ่นก็จะปุ่มโฮมปุ่มเขาเรียกว่าความสามารถในการคอสตอมไมซ์จะถูกก็ทำแล้วก็ทำก็ใช่มันก็เลยไม่เหมือนกันไงก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อรุ่นไหนดีเนี่ยเป็นปัญหาของผมแรก Android ใช่ไหมเลือกไม่ถูกไม่ซื้อเลยผมใช้ iPhone อยู่อ่ะไม่งั้นเอานี้ไปอีกหนึ่งแถมท้ายเรามี LG เรามี Samsung เรามี Moto HTC เหลือเจ้าหนึ่งที่ยังทำมือถือ AndroidAcer Acer ก็มาคือพูดถึงชื่อ Acer คือจะนึกถึงโน้ตบุ๊กไม่ค่อยนึกถึงมือถือมือถือเรามีอะไรนะ Liquid เห็นไอ้ Liquid ไอ้แดงๆ Sonali มี Liquid มี Metal Metal เหล็กเหรอฝาหลังเหล็กมี Liquid Metal ที่ข้างหลังเป็น Liquid Metal ก็อันนี้อันอีกอันคือปีนี้ Samsung เปิดตัวโน้ตบุ๊กที่เรียกว่า Iconiaครับใช่ป่ะครับมีตรงอะไรเราเอเซอร์เอเซอร์ไอมันเป็นโน้ตบุ๊กที่มันมีจอบนจอล่างจอบนจอล่างแล้วไอ10นิ้วมันเป็นจอทั้งคู่อ่ะแล้วก็จอล่างเป็นจอทัชสกรีนจอบนก็ทัชหมดอ่ะแล้วก็คีย์บอร์ดเป็นวัชวลอันนี้คุณเคยไปเห็นแล้วใช่ป่ะตัวมันเป็นเคยลองจับที่เขาตัวโชว์แล้วคราวนี้ผมอยากรู้มากเลยอ่ะแล้วถ้าทำอีกด้านนึงอย่างนี้มันจะได้ไหมไม่ได้คือพอจับปุ๊บเรายังรู้ใช่ไหมว่าอันไหนจอบนจอล่างเราไม่สามารถที่จะฟิกจอล่างเป็นจอบนแล้วจอบนเป็นจอล่างไม่ได้สังเกตว่าแต่ว่าน่าจะรู้นะน่าจะรู้ด้วยอะไรคือมันหนาไม่เท่ากันน้ำหนักหนาเท่ากันจอล่างเหรอจอบนเป็นจอล่างหนาเท่ากันคิดว่าน้ำหนักนะจะฟีลลิ่งไม่น่าละคิดว่าน้ำหนักนะข้างล่างหนักกว่าจอบนเพราะว่าไม่งั้นมันก็ล้มไงเพราะข้างล่างต้องหนักกว่าป่ะเพื่อเป็นฐานให้ทำให้จอบนมันคือผมรู้สึกมันใกล้เคียงกันมากเหรอแล้วมันพลิกทำงี้ได้เปล่าผมก็ทำนะผมก็เป็นคนเลวอ่ะผมก็รอมันทุกอย่างกลางยังไงวางอ๋อวางอันนี้เป็นอันนี้เกรดดีไซน์ใช่ไหมอันนี้การออกแบบดีเด่นอันนี้วิศวกรรมดีเด่นเจเนอเรลลิ่งดีไซน์นะใช่ไหมก็เลยเอเซอร์ขายดีเด่นเกรดเซลเขาก็ออกมือถือใช้ชื่อเหมือนไอโน้ตบุ๊กสองจอเขาชื่อไอคอนเนียเอเซอร์ไอคอนเนียโฟนอะไรเนี่ยสมาร์ทอันนี้ชื่อไอคอนเนียสมาร์ทคันนี้ที่แปลกคือทุกอันมีแปลกหมดนะ LG
LG มาแหละ3D กล้องหลัง 3D Moto Zoom มี Wireless Keyboard Galaxy Tab 10.1 นิ้วอันนี้ก็มา 10.1 นิ้วไง HTC มีปุ่ม Facebook มีปุ่ม Facebook Acer จะมีอะไรประหลาดอีกอ่ะไอ้นี่มาแปลกมากชื่อลองโฟนคือหน้าตามันจะยาวๆดูในรูปจอมันยาวกว่าเพื่อนอ่ะคราวนี้ปกติจอเนี่ยไม่4ต่อ3 16ต่อ9 16ต่อ10แม็กสุดละหรือก็ไม่ใช่ทั้งคู่อย่างไอโฟนโผล่มา21ต่อ9อะไรอ่ะจอ21ต่อ9ตลกไหมไม่สารภาพไม่คุ้นไม่คุ้น21ต่อ9อันนี้พอคุณบอกว่าอ๋อเวลาที่ดาวน์โหลดหนังมาแล้วที่มันดูแบบเคยบิดใช่ไหมบิดโทเรนต์16ต่อ9ไม่โอเคมันก็ยังแล้วพอดูบนโน้ตบุ๊กมันก็ยังมีมันก็กว้างกว่าอีกมันเพี้ยนหรอคือตอนแรกที่เคยเห็นมันเพี้ยนหรอว่ามันบีบมาหรือเปล่าวะกว้างกว่าแต่มันกว้างมากเลยนะแต่สัดส่วนก็ไม่ผิดตกลงคือจริงๆมันคือจอหนังอะซินีม่าเลยอะครับโรงเนี่ยดูกันไหมเออ21ต่อ9แล้วทำไมก็เอาไปดูหนังไงกะว่าเป็นโมบายคือคราวนี้ผมก็เลยไปเสิร์ชดูว่าไปค้นดูว่าตกลงเนี่ยไอ้21ต่อ9มันเป็นจอแบบมันจะเป็นจอที่ดังหรออะไรเงี้ยมันจะอยู่ดีคิดเองเอออะไรเงี้ยก็เลยไปเจอเว็บเขาบอกว่าทีวีก็เพิ่งออกมาในอเมริกาบอกว่าเป็นทีวีใหม่เป็นของฟิลิปเนี่ยฟิลิปทำทีวี21ต่อ9ขนาด56นิ้วครับเออประมาณนั้นก็ไปดูรูปอะรูปมันก็จะกว้างคือผมว่าไปดูหรือว่าเขาถ่ายรูปแล้วมันเท่เองทั้งสองอย่างถ่ายรูปเท่ด้วยแล้วก็ไอที่เปิดเนี่ยจะเท่ด้วยสมบัติของมันสวยไงก็บอกว่ามันก็เอาไว้ดูหนังยูนิคมากเลยอะเอาแบบว่าเรายูนิคไงฉันยูนิคกับเพื่อนเลยยูนิค21ต่อ9ฉันมือถือเอนเตอร์เทนเมนต์สุดขีดอย่างนี้เลยปะเอาไว้ดูหนังเลยหนังรุ่นบิดด้วยยอมแพ้แต่ถ้า CPU 1 กิกมาอย่างนี้ก็กระตุกเลยมีอ้าวเดี๋ยวต้องลองดูว่ามันจะกระตุกไหมก็ CPU ไม่บอกแต่เป็นโอ้เสียงดอลบี้ตัวเราเสียงดอลบี้อีกเอาเข้าไปอ่ะก็คือต่อไปเราจะดูโหลดบิตกันอยู่ในมือถือแล้วก็เล่นเป็นไปได้ก็เอาว่าไอ้มืองานเนี้ยก็เปิดตัวมือถือใหม่ประหลาดอุปกรณ์พกพาทั้งหลายแหละทุกอย่างซึ่งเดี๋ยวก็คงมาเมืองไทยแป๊บเดียวเร็วๆนี้ก็เก็บตังค์หยอดกระปุกไว้ได้เลยนะคือผมรู้สึกว่าตอนนี้วงการมือถือไปเร็วมากเร็วอย่างที่ผมไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้โลกมันเปลี่ยนแล้ววงการมือถือต้องอุปกรณ์พกพานี่ว่ะคือตอนแรกเนี่ยผมพยายามจริงๆผมสบประมาทไปด้วยนะว่าไอ้แท็บแพดเนี่ยมันจะไม่เวิร์กหรอกจริงๆอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะตอนนี้เราคิดไปเองว่ามันเวิร์กตื่นทองตื่นทองกันในบรรดาผู้ผลิตแล้วเราก็ถูกมาร์เก็ตติ้งทั้งหลายก่อกวนจนกระทั่งเราคิดว่ามันดีก็เดี๋ยวไปซื้อมาใช้แล้วราคามันพอซื้อได้เงี้ยหมื่นกว่าบาทส่วนใหญ่ผมก็ถามว่ามีผมถามหลายคนแล้วที่เขาใช้ไอ้พวกแท็บเล็ตต่างๆเนี่ยว่าเขาใช้เนี่ยไปสักระยะแล้วเนี่ยจนใช้จนเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วจนติดถามว่าติดไหมส่วนใหญ่ตอบว่าไม่ติดนะคือถ้าไม่มีฉันก็ไม่เป็นไรชีวิตฉันปกติดีแต่มีสนุกขึ้นแต่มีแล้วมันก็สะดวกขึ้นมันก็ดีกว่าไม่มีอะไรเงี้ยก็การว่าผมมันอาจจะกลายเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นนึงนอกเหนือจากโน้ตบุ๊กมือถืออะไรที่เรามีก็มีแท็บเล็ตเหรอก็เป็นได้ไม่รู้ครับคือคุณจะซื้ออย่างแท็บเล็ตเหรออืมถ้าคุณเห็นผมซื้อแท็บเล็ตแสดงว่าผมซื้อมือถือแล้วอะแต่มือถือยังตัดสินใจไม่ได้เลย iPhone 4ก็ไม่ซื้อไม่ซื้อผมรอเพราะรอ iPhone 5จอ4นิ้วผมรู้สึกว่าจ็อบไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่แล้วรู้สึกว่าเครื่องนี้ก็ยังใช้ได้ดีสตีฟจ็อบไม่แฟร์มาตั้งนานแล้วครับแต่มันตกแล้วเสียค่าซ่อมไปเกินครึ่งหมื่นไปเยอะแล้วอ่ะสตีฟจ็อบไม่แฟร์มาตั้งนานแล้วครับไม่เป็นไรก็คือตั้งแต่ออก OS ใหม่แล้วเครื่องรุ่นเก่าใช้ไม่ได้แล้วก็ง่อยลงถามว่า iPhone 4ดีไหมดีแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับผมไงอาจจะเหมาะกับคนอื่นแล้วทำไม iPhone 3G เหมาะกับคุณเพราะตอนนั้นมันเจ๋งสุดแล้วตอนนั้นเจ๋งสุดแล้วถูกผมซื้อ iPhone เพราะว่าแม่งเจ๋งสุดในโลกแล้วได้มาฟรีไงประเด็นคือมันก็ถูกผมก็เลยไม่ได้อะไรนี่เมื่อก่อนผมใช้โนเกียคุณก็เห็นก็ถูกไอ้รุ่นธรรมดาจ้ะทำอะไรไม่ได้เลยก็นั่นแหละงั้นจริงๆเรื่องแท็บเอาไว้อย่างนี้ก่อนแพดอุปกรณ์พวกนี้มีตังค์ซื้อถ้าไม่มีตังค์ซื้อรอเพราะรุ่นใหม่ดีกว่าแน่นอนก็ถ้ารอไม่ไหวก็ซื้อไปเถอะเพราะว่าซื้อก่อนซื้อก่อนใช้ก่อนแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยตกเร็วต้องทำใจนิดนึงแต่ถ้าอย่างนี้ผมอาจจะยิ่งแนะว่ามันตกเร็วมากเร็วมากเร็วสุดอ่ะ
ข่าวสองข่าวแรกผ่านไปก็ข่าวสองข่าวแรกว่ายาวแล้ววกเข้ามาถึงเรื่องโนเกียจ้าก็เมื่อกี้พูดถึงโนเกียใช่ไหมครับก็เข้าประเด็นละกันก็วิเคราะห์ประเด็นโนเกีย Microsoft ละกันคนที่ยังไม่ทราบนะครับก็คือโนเกียกับ Microsoft เนี่ยเมื่ออาทิตย์เนี้ยอาทิตย์ที่ผ่านมา3 4วันที่ผ่านมามีการประกาศจาก CEO ร่วมมือทั้งข้างสองฝ่ายระหว่างโนเกียกับจากสตีเฟนอีล็อกกับสตีฟบอมเมอร์ของ Microsoft ว่าโนเกียจะร่วมมือกับ Microsoft ในการจับมือกันเรียกว่าเป็นพันธมิตรทางด้านกลยุทธ์ strategic ให้เดาอะ alliance ให้ผู้ชมทางบ้านเดาเลยว่ามันจะร่วมมืออะไรกันได้เดายังไงก็ถูกเดายังไงก็ถูกก็อันแรกครับ Windows Phone จะกลายเป็นอุปกรณ์หลักจะเรียกว่าเป็นระบบปฏิบัติการหลักบนมือถือโนเกียสรุปแต่ความในเชิงกลยุทธ์เลยก็คือโนเกียทำเครื่อง Microsoft ทำซอฟต์แวร์บนนั้นทำ Windows Phone ก็ต่อไปก็จะมีโนเกียที่ใช้ Windows Phone แต่เท่านั้นยังไม่พอครับคืออันนี้ชัดไม่รู้จะชัดยังไงแล้วอันที่2ก็คือต่อไป Bing ตัวเสิร์ชของ Microsoft ครับแล้วก็ Ad Center เนี่ยก็จะใช้ระบบนี้บนมือถือโนเกียด้วยเหมือนกันก็คือเวลามือถือโนเกียจะเสิร์ชอะไรก็ตามใช้ Bing วิ่งไปใช้บริการของ Bing กับโฆษณาใดๆก็ตามที่จะขึ้นอยู่บนระบบของโนเกียก็จะใช้ Ad Center นะครับแล้วก็แต่ว่าโนเกียเนี่ยก็สามารถนวัตกรรมคือมีนวัตกรรมอยู่บนแพลตฟอร์มของ Bing และ Ad Center ได้ด้วยคือจะเอาไปทำอะไรเพิ่มก็ได้นะครับOvi Map สำหรับสาวกโนเกียเนาะสาวกโนเกียเขาใช้จะมีแมปฟรีตลอดชีวิตอะไรนั่นนะโอวี่สโตร์ครับใช่แมป Ovi จะกลายเป็นหนึ่งในบริการแมปของ Microsoft ซึ่งจะรวมกับ Bing ด้วยครับเพราะว่าจริงๆแมปของ Ovi เจ๋งกว่าแมปของ ของ Windows Live อ่ะประมาณนั้นนั่นคือแล้วก็โนเกียคอนเทนต์สโตร์ใน Ovi Store ทั้งหลายเนี่ยก็จะถูกรวมเข้าไปกับตัว Microsoft Marketplace นะครับ Xbox กับ Office ก็เหมือนเดิมจะมีอยู่บนโนเกียครับก็เขาจะเรียกว่าไมโครเกียยังอะไรประมาณนี้ก็จะเรียกว่านั่นแหละคือเขาบอกว่าเนี่ยมันเกือบเป็นหมดยังหมดแล้วนี่คือทุกอย่างที่ Microsoft สามารถทำได้กับโนเกียคือทำได้ทุกอย่างแล้วก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนอะไรกันก็ว่าไปซึ่งยังไม่เปิดเผยนะว่าจะแลกเปลี่ยนแต่ที่แน่ๆเนี่ยจะมี Microsoft อัดฉีดตังค์เข้ามาให้ด้วยจ้าก็ยังไม่ทราบว่ามูลค่าเท่าไหร่แต่คันนี้ตลกมากเราว่าได้เป็นพันล้านถ้าใครยังไม่รู้ว่า Microsoft กับโนเกียเนี่ยคือทุกคนยังคิดว่าจริงๆ Microsoft น่าใหญ่กว่าครับจริงๆก็ถ้าวัดกันด้วยเงินคิดว่า Microsoft คงใหญ่กว่าอยู่แล้วแต่โนเกียเป็นบริษัทที่มีอายุเป็น100ปี140ปี140ปีตลกไหมโนเกียกับโค้กอ่ะใครเก่ากว่าโค้กเก่ากว่าแต่พอกันเลยโนเกียแก่กว่า IBM IBM เพิ่ง100ปีไปเมื่อปีนี้ IBM เกิดปี1911โนเกีย146ปีตกใจมากคืออันนี้มาอ่านที่ตามอัพเหมือนกันของคุณหมอจิมมี่ครับคุณหมอจิมมี่เขียนไว้เป็นบทบรรณาธิการพิเศษของคุณหมอจิมมี่บรรณาธิการเองก็ใครที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับส่วนใหญ่จะคุ้นเคยอย่างผมเนี่ยอาจจะคุ้นเคยด้านประวัติศาสตร์ history ทางด้าน PC วงการคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยพอเรียบเรียงแต่คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรไอ้นั่นไงวันนั้นใช้แอคไม่ใช่แอคไอ้โหจำไม่ได้เลยนะของเยอรมันอะเออนั่นแหละทำมันเถอะก็โนเกียเป็นบริษัทเก่าแก่ของฟินแลนด์นะครับอันนี้ลองไปอ่านได้เป็นบทความของมอร์เจมี่ผมอ่านแล้วก็มาเล่าเร็วๆให้ฟังละกันครับคือโนเกีย146ปีพึ่งแล้วก็มารวมกับตัวนี้กับ CEO คนใหม่ล่าสุดคือสตีเฟนอีล็อบเป็น CEO ใหม่ของโนเกียซึ่งมาจาก Microsoft แคนาดาแล้วมากู้วิกฤตโนเกียเพราะว่าโนเกียตั้งแต่เก่าแต่ก่อนเลยเนี่ยคือหมอจิมมี่เขียนไว้ดีมากเขียนไว้ว่าตั้งแต่ฟินแลนด์เป็นจังหวัดนึงของสวีเดนน่ะแล้วสวีเดนมียี่ห้ออีลิกสันใช่ป่ะโนเกียก็ฟาดอยู่กับอีลิกสันนั่นน่ะในวงการเนี้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะจนกระทั่งมีมือถือคือถ้าใครนึกสภาพ
โนเกียอีลิกสันไม่ออกให้นึกถึงระหว่าง Samsung กับ Sony ครับประมาณนั้นนะครับเป็นศึกสายเลือดระหว่างประเทศกันไปเรื่อยๆเลยแล้วคือพอหลังสุดอย่างที่ผมบอกว่าช่วงนี้วงการมือถือมันพลิกกับตลปัดเยอะมากเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยโนเกียคือเจ้าตลาดเสมอไม่ว่าจะเปิดโทรศัพท์ยุค 2G ยุคมัลติทัชยุคสโตโนเกียเป็นเจ้าที่ทำสโตพวกแรกๆเออแต่ว่าจะมากับส่วนที่เจ๋งที่สุดอ่ะเออคือมือถือโนเกียขายดีที่สุดในโลกทุกอย่างก็ดีที่สุดซิมเบียนเป็นระบบปฏิบัติการที่คนใช้เยอะที่สุดในโลกอะไรก็เนี่ยโนเกียครองโลกอ่ะแล้วซึ่งตอนหลังเนี่ยยุคมันเริ่มไม่ใช่แล้วเพราะว่าโนเกียในปัจจุบันผู้ใช้ซิมเบียนลดลงคือไม่ได้เพิ่มขึ้นอีกต่อไปใช่ปะในขณะที่ระบบปฏิบัติการที่เข้ามาแรงก็จะเป็น iOS ของ Apple เป็น Android ของ Google เป็นอะไรพวกเนี้ยครับทำให้โนเกียไม่มีทางออกผมว่าจะหรือเปล่าผมจะนอกเรื่องแต่เมื่อกี้ละอ่ะไอตอนที่คุณบอกว่าเปิดคอมพิวเตอร์อย่าพึ่งนอกเรื่องประมาณเรื่องมันยาวมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยจากที่โนเกียบุกเบิกวงการมือถือมาตั้งแต่ไหนแต่ไรบุกเบิกวงการเรียกว่าอะไรเรียกว่าวงการสื่อสารนะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถึงเวลาก็มาจุบปากกับ Microsoft เพราะว่าตัวเองใหญ่เกินแล้วเธอท้าออกต้องปรับอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็ไปอ่านฉบับเต็มได้นะครับของก็ดูเดือดของอาจารย์จิมมี่เพราะว่าคุณหมอจิมมี่ก็อยู่ในวงการมือถือค่อนข้างมายาวนานจ้ะเขาก็รู้รายละเอียดทำโปรแกรมให้ในเรียกว่าแพลตฟอร์มของซิมเบียนให้โนเกียก็นานแทบทุกแพลตฟอร์มแล้วตอนหลังก็เริ่มทำให้ iOS เริ่มทำให้ Apple บ้างเริ่มทำให้ Android บ้างเริ่มทำให้ก็ถูกขึ้นในมุมมองนักพัฒนาก็ต้องมายึดติดใช่ป่ะมันค่อนข้างมีปัญหาช่วงหลังมันไม่ได้มีปัญหาหรอกมันทำยากมันทำนานคนอื่นทำง่ายกว่าเพราะที่หลังมาง่ายกว่าอะไรประมาณนี้ก็ลองไปอ่านดูประวัติศาสตร์ตัวนี้ได้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเนาะนิดนึงประมาณนั้นก็ไปอ่านข้อมูลมาต่อก็บอกว่าเรื่องโนเกียแพนบีใช่ป่ะในบอกนั้นที่บอกว่ามีผู้ถือมันแน่นอนแหละการจ้ะเขาเรียกว่าไม่ให้ควบรวมเหมือนอันออฟฟิเชียลควบรวมอ่ะเนี้ยมันก็สร้างความไม่พอใจกับพนักงานโนเกียสตราทิจิกอะไลแอนซ์เขาเรียกกันจริงๆก็คือว่าเหมือนกับควบรวมกิจการแบบจูบปากอ่ะไม่ได้เป็นทางการนะทางอ้อมจูบปากนะฮะก็แน่นอนต้องมีคนไม่พอใจพนักงานโนเกียก็ไม่พอใจแน่นอนก็มีการวอล์กเอาท์กันทั่วตอนที่ประกาศที่ประกาศเรื่องนี้กันก็ทุกเดือนดอกเงียบเศร้าซ้อยพันเศร้าพันเลยครับเพราะว่าการควบรวมครั้งนี้หมายถึงว่านอกจากเหมือนจะยอมรับไกลๆว่าจากเบอร์หนึ่งอ่ะคนที่เคยเป็นที่หนึ่งอ่ะสู้เขาไม่ได้แล้วอ่ะจ้ะโมรัลตกแล้วยังแน่นอนการควบรวมการรวมการ strategic partner เนี่ยมันก็ต้องมีการลดพนักงานลงแน่นอนก็ต้องลดต้องปรับอะไรที่ไม่เข้ากับแผนใหม่ใช่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยพอจากที่ผมอ่านไปตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีคำว่าซิมเบียนซิมเบียนหายไปจากกลยุทธ์ของโนเกียตามรถแมปเพราะซิมเบียนจะกลายเป็น Windows Phone 7ตามรถแมปซิมเบียนจะถูกลดบทบาทกลายเป็นหายไปเลยหยุดพูดง่ายหยุดจนเหลือ0อ่ะไม่ทำแล้วอ่ะไม่ทำแล้วทิ้งเลยหมายถึงว่าที่ทำกันอยู่ก็ลอยแพอะไรเงี้ยอีกอันนึงคือมีโก้เป็นระบบปฏิบัติการที่ตอนแรกอะทำชื่อมีโมเป็นของตัวเองตอนหลังเนี่ยไปรวมกับ Intel มาแล้วก็เลยกลายเป็นมีโก้ก็ซึ่งไอ้ตัวนี้ก็ไม่พูดถึงอีกเหมือนกันก็ไปอีกแล้วรอยแพ้ Intel ด้วยก็คือในสไลด์ก็คือว่าก็จะลดเงินที่ให้ลงพัฒนาลงเหลือจากเหมือนเป็นตัวเกือบจะหลักๆเลยกลายเป็นแค่เหมือนโปรเจกต์ที่เลี้ยงไว้งั้นๆน่ะเผื่อไม่เลี้ยงแล้วก็ให้กลับไปทำเป็นเดิมเป็นองค์กรอิสระอะไรก็ไม่รู้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ทำมีโก้เนี่ยผมเข้าใจว่าเพราะ Intel ต้องการเข้าสู่ตลาดมือถือเพราะว่าสังเกตมือถือทุกรุ่นที่ออกมาตอนนี้ครับไม่ได้ใช้ CPU ของ Intel นะใช้ CPU ของ ARM ใช้ CPU ของ Qualcomm ครับใช้ CPU ของอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยครับซึ่ง Intel มี Atom มี CPU Atom ซึ่งอยู่ในเขาเรียกอะไรนะใน Netbook ใช่ไหมกับอุปกรณ์ embed ทั้งหลายตัวนะทั้งพวกกล้องวงจรปิดกล้องอะไรพวกนี้ใช้ CPU Atom
ทั้งนั้นคราวนี้เนี่ยตลาดที่ใหญ่กว่าคือจะตลาดมือถือถ้า Intel สามารถเข้าตลาดมือถือได้บริษัทก็จะลุ่งโลดชัชวาลโชติช่วงไปได้อีกเยอะเพราะว่าทุกคนเชื่อมือว่า Intel ทำของดีอยู่แล้วใช่ป่ะจะเพียงแค่ OS ไม่รองรับ OS ของ Windows ก็ไม่รองรับ OS ของ Android ก็ไม่รองรับ Apple ไม่ต้องพูดถึงยิ่งไปพัฒนาชิปของตัวเองด้วยซ้ำอะไรประมาณนี้ไปใช้ชิป IBM ใช่ไหม A4 ใช้ชิปไปเอาชิปใหม่ไปเลยอ่ะครับอะไรอย่างนี้ซึ่งก็ไม่มีคำว่า Intel อยู่ในหัวซึ่ง Intel ก็คงเซ็งเรื่องนี้ Intel ก็เลยไปจับมือกับโนเกียเพราะว่าโนเกียมีฐานลูกค้าที่ใหญ่มากอยู่แล้วก็หวังว่าเขาจะใช้ก็เอาเป็นว่าโนเกียใช้ CPU Intel Atom ผลิตแล้วก็ OS เป็น MeeGo ออกมาปั๊บมีพื้นที่ในตลาดของตัวเองฝันที่วาดไว้พังฝันที่วาดไว้ตอนนั้นก็เรียบร้อยก็ไอ้เมื่อกี้มันที่ผมบอกคนไม่พอใจเขาว่าเป็นพวกผู้บริหารระดับสูงเหมือนกันก็เลยไปตั้งกลุ่มที่ชื่อว่าเพื่อนเนวินกลุ่มวังน้ำเขียวก็มีกลุ่มผู้ถือหุ้นโนเกียประมาณ9คนนะครับตั้งชื่อรวมกันในชื่อโนเกียแบนบีก็ไม่เห็นด้วยแหละแล้วก็บอกว่าจะขอเปลี่ยนแปลงข้อเรียกร้องโดยเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆเนี่ยโหวตให้พวกนี้ได้เป็นบอร์ดของโนเกียแล้วก็บอร์ดก็จะมาไล่ CEO ได้ถูกเหมือนบอกซิป้าที่ไล่พอที่ไม่แต่งตั้งพอที่แต่งตั้งพอไม่ได้เขาก็จะบอกว่ากลับไปทำอย่างเดิมไหมปรับยุทธศาสตร์ใหม่นะเอามีโก้มาดันนะแล้วก็ยังไม่เลิกซิมเบียนนะค่อยๆทำ Windows Phone ก่อนถ้ามันเวิร์คค่อยทำเยอะขึ้นอะไรเงี้ยและอื่นๆอีกมากมายนะครับครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ผลหรือเปล่าคราวนี้แน่นอนล่ะมันเพิ่งดีลจบกันไม่ถึงอาทิตย์จะให้ฟันโนมเลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็ยากนักแต่ก็จะฟันวิเคราะห์ก็วิเคราะห์กันแล้วกันวิเคราะห์กันก่อนคุณมองไงหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นผู้แพ้2คนในตลาดมือถือโอ้ยผมก็ขึ้นมานั่งขัดสมาธิผู้แพ้2คนในตลาดมือถือเนี่ยมาจับมือรวมตาจับมือกันกอดคอกันตายกอดคอกันตายผมว่าไม่ตายแน่ๆเพราะ Microsoft ไม่ยอมตายสักที Microsoft ไม่เคยตายผมก็ไม่เข้าใจว่าอะไรก็ไม่รู้ Microsoft ไม่ตายเหมือน IBM อ่ะ IBM ไม่ตายยังไง IBM ก็ไม่ตายอาจจะเปลี่ยนจะบอกว่าเล็กลงปรับเปลี่ยนมันก็ไม่ค่อยเล็กลงเท่าไหร่ไม่เล็กด้วย IBM ไม่เล็กด้วย Microsoft ก็ไม่เล็กลงก็ใหญ่เอาคนอื่นก็ใหญ่ขึ้นมาทันผมว่าไม่คุณหมอจิมมี่เขาพูดไว้ในบทความค่อนข้างเขาตรงนิดนึงนะเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจ CEO คนนี้เขาบอกว่าไม่เข้าใจว่าคิดอะไรถ้าเขามาจาก Microsoft เนี่ยเข้าใจง่ายๆเลยโอเคถ้าไม่ได้โง่มากเนี่ยก็ต้องฉลาดสุดๆอ่ะคือผมมองว่าดีลมันโนเกียคุณเก่งฮาร์ดแวร์มากอ่ะแล้วซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่ตอนนี้คุณยอมรับแล้วคุณสู้คนอื่นไม่ได้เพราะเคลื่อนตัวช้าปรับตัวไม่ทันมัวแต่คิดมากเพราะว่ากว่าจะรู้ว่า iOS มันดีเนี่ยก็3ปีผ่านไปแล้วกว่าจะรู้ว่าต้องแจ้งชิง Android อีกแล้วเพิ่งรู้ผมจำได้ว่าสตีฟจ็อบส์ซุ่มทำไอ iPhone น่ะมา6ปีอ่ะก่อนที่6หรือ7ปีก่อนที่จะเปิดตัว iPhone แต่ความคิดแรกมีเป็น10ปีเลยคือพอทำ iPod แล้วเนี่ยมีความคิดมาเป็น10ปีว่าจะทำแล้วพอซุ่มทำกันจริงๆซุ่มทำมา6ปีก่อนที่จะเปิดตัว iPhone แล้วพอเปิดตัว iPhone แล้วอีก3ปีโนเกียพึ่งระลึกชาติได้โดนทะลุงจุดง้อโต๊ะว่าฉันต้องทำอย่างนี้บ้างแล้วกลายเป็นว่าตามหลัง Apple ไป9ปีเป็นอย่างน้อยไม่โลกเทคโนโลยีผมก็ไม่ทันกันแป๊บเดียวยังไม่เห็นอ่ะทานอัดเงินเข้าไปต้องใช้เงินมันต้องมีอะไรมากกว่าไม่เวลาก็ต้องเงินต้องใช่ก็ซื้อไม่เวิร์กแล้วก็คือผมว่าพอปรับตัวยอมรับมาตัวเองไม่ทันเลยปรับตัวแล้วอันนี้ก็ปรับยากอีกองค์กรใหญ่เหมือนกันเช่นเดียวกับ Microsoft ตอนที่ไอ้ iOS ออกมาใหม่ๆโหอุ๊ย Apple ทำมือถือเหรอกระจอกระจอกไม่รอดไม่รอดหรอกพี่บอกเมื่อเนี่ยตัวแสบเลยด่าเช้าด่าเย็นเป็นไงล่ะเรียบร้อยเครียดเลยเดี๋ยวตกก็เลยอ้าวต้องเขียนใน Windows Phone 7ออกมาออกมาอย่างรวดเร็วซึ่งออกมาก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่แย่อย่างที่คาดคิดไว้ก็คือเรียกเสียงคือฮาได้เปิดตัวผมยอมรับว่าเปิดตัว Windows Phone 7ออกมาดีกว่า Android อ่ะ
ผมเห็นผมมันชอบอ่ะAndroid มาตอนแรกอะไรอ่ะอะไรนะตาอะไรอ่ะอะไรนาฬิกาเรือนึงไม่แย่ครับไม่แย่อย่างที่คิดแต่จะมีคนเอาไปทำมือถือให้ไหมก็ทุกคนกำลังสนุกสนานกับ Android อยู่ทุกวันฟรีจ้ะเอาไปทำละล่ะละล่ะทีนี้การรวมตัวกันเนี้ยผมเชื่อว่าMicrosoft น่าจะได้เปรียบในช่วงแรกเพราะนั่งเยอะมากนะคือหนึ่งตัวเองได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำมือถือว่าตลาดมือถือเขาทำอะไรกันที่ Microsoft ต้องเข้าใจมันเป็นมือ PC ไงมือถือไม่เก่งอ่ะจ้ะโนเกียทำมือถือมาก่อนนะรู้ว่าจะเป็นยังไงถึงแม้แต่ตอนนี้จะเป็นยักษ์ที่โซนเฟรแต่ก็ประสบการณ์เยอะกว่ายักษ์แก่เช่นกันโนเกียไม่ได้เก่งเรื่องซอฟต์แวร์เท่าไหร่ OS เนี่ยที่มีอยู่ก็เป็นแก่ใช่ Microsoft เก่งโอ้ยแต่ผนวกกันจิตวิจีกันผนวกรวมกันสตาร์ทจีสตาร์ทจีพาร์ทเนอร์จ้ะลดคนโยนโอนย้ายถ่ายงานเอาคนซอฟต์แวร์มาอยู่นี่เอาคนทั้งแวร์ไปอยู่โน้ตจ้ะหรือไม่ก็ไปตั้งบริษัทใหม่เลยก็ได้อ่ะจ้ะเป็นเหมือนโซนเอลิกสันอะไรอ่ะโซนี่เอลิกสันเอลิกสันจะกระเจงก็เป็นไมโครเกียร์ไงเกียร์ผมว่ารวมกันเวิร์กจ้ะไมโครซอฟต์ได้ผลดีก็คือจะมีคนผลิตมือถือให้ซึ่งมีฐานลูกค้าทั้งโลกอยู่แล้วโดยเฉพาะจีนใช่เพราะว่าโนเกียเจ้าใหญ่ในจีนนะครับอินเดียประเทศที่ใช้มือถือถูกๆอ่ะแล้วเราเยอะๆอ่ะไม่แต่นี่มันมองตลาดไงมันตลาดถูกตลาดล่างโนเกียมันคุมกินอยู่แล้วตลาดกลางเริ่มจะเสียแอนดรอยด์ตลาดสูงก็เป็นเรียบร้อยไปหมดแล้วไปหมดไปเดี๋ยวตลาดล่างก็จะเริ่มเสียให้แอนดรอยด์แล้วจะเป็นมือถือจีนบุกทีนี้ตลาดล่างผมเชื่อว่าโนเกียยังคุมได้พอไหวตลาดกลางเนี่ยที่เสียให้ Android เนี่ยเอา Windows Phone มาตกไม่รู้นะตกได้ป่ะก็ได้ตกแล้วไม่รู้คือจริงๆ Windows Phone อยู่ตลาดไหนยังไม่รู้เลยไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆแพงอ่ะตอนแรกอ่ะตลาดบนโอ้ยไม่ไหวแล้วเครื่อง 20,000 อันนี้กว่าให้ Windows Phone Nokia Phone ที่ลง Windows เนี่ยตัวแรกจะออกมานักวิเคราะห์เขาประเมินว่าประมาณ6เดือนจ้ะซึ่ง6เดือนเนี่ยมันไม่ทันกินเท่าไหร่นะมันควรจะต้องแบบเดือนหน้าออกแล้วผมเห็นสีแล้วสีออกมาแล้วเล็กน้อยสีแบบโนเกียสีหวานลูกกว่าโนเกียเอ็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ก็เป็นโนเกียเอ็นทั้งหมดเป็นโปรโตไทป์ออกแล้วอีก6เดือนจะมาซึ่งคนอื่นจะไปกันไหนกันอีก6เดือนไปแล้วถึงต้องอีกครึ่งปีต้องมาดูใหม่ว่าจะเขียนออกมาได้หรือเปล่าใช่อันนี้ผมก็เลยเมื่อกี้ที่คุยกับคุณอะว่าเฮ้ยจะมองว่ามันยักษ์หลับคู่ไม่หลับอะยักษ์จะตายละจับมือยักช้ายักช้าก็ร่วงลงทะเลไปทีนี้ผมแบบคิดว่ามันงานนี้มีแน่อะมันตอนนี้มันมีก๊กที่เขาว่า3ก๊กกันนะApple iOS Apple ค่าอยู่ของค่าคนเดียวค่าใหญ่พอ Android ของที่หลุดเลยกุ๊กกูก็ Android ที่ตอนนี้เป็นของ Google อยู่คนเดียวแล้วคนอื่นเขาไปผลิตมาช่วยก็จริงๆถ้า Android เนี่ยตัว OS เป็น Google แล้วก็จะมีพันธมิตรร่วมสร้างเช่น HTC LG Samsung อะไรอีกตามมาขบวน Android ไอที่3เนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดแต่พอเป็นอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็น Nokia Windows Phone ชัดละก็เรามี HP WebOS คงไม่นะเรามี BlackBerry มี RIM ซึ่งเขาก็มีของเขา BlackBerry ผมว่าก็คงตลาดก็คงจะประมาณนั้นผมไม่ได้ก็จะมี niche ของเขาคราวนี้จะมีอีกอันคือ Symbian มี Mo Migo และ Windows Phone ซึ่งกลายเป็นว่ารวมกันแต่ก็จะค่อยๆตายในช้าๆเพราะจะไม่มีการพัฒนาเกิดขึ้นแล้วก็หมายถึงว่ารวมคนรวมทุนรวมอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วอาจจะรวมมากลายเป็นเนี่ย Windows Gear ไม่เป็นไรนะอะไรสักอย่างก็ว่าเกมนี้ยาวอ่ะคือถ้าคิดง่ายๆนะผมว่า Microsoft มาที่หลังก็มันจะทำได้ดีระดับนึงอันอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าถ้าลองดูตามประวัติของวงการคอมพิวเตอร์ Microsoft แทบไม่ทำอะไรก่อนเลย Microsoft เปิดตัว OS ที่เป็นจะเอาตั้งแต่รุ่นแบบเก่ามากรอดูว่าตลาดเป็นยังไง Microsoft ออก DOS มาตาม IBM ผลิตใส่เครื่อง IBM ด้วยซ้ำ Microsoft ออก Windows มาอาจจะ copy Apple มาบางส่วน copy ที่หลอกมาบางส่วน copy OS ทวง IBM มาอีกบางส่วนเปิดตัวทีหลังตัดหน้าOS 2 2วันขายดีทั้งโลกครองโลกได้จนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมเปิดตัวเข้าวงการเว็บ
ถ้าวงการอินเทอร์เน็ตช้ากว่าชาวบ้านเขาครับเข้าปี95คนอื่นมาปี90เบราว์เซอร์ชนะค่า Netscape ตายครับค่าตายป๊าตายหมดเข้าวงการเกมมาทีหลังโซนี่ค่าวงโซนี่ตายเละเฮี้ยนเละหมดเลยใช่ไหมคราวนี้เข้าวงการมือถือมาทีหลัง Apple กับ Google อ๋อมีวงการนึงเข้าวงการ PDA ด้วยเข้าวงการ PDA มาใช่ไหมตายWindows Mobile ก็พอขายได้แต่ซูไม่ได้แต่ปาล์มก็ตายไปเองปาล์มตายไปเองคือผมว่าถ้าเข้าวงการอินเทอร์เน็ตยังซู Google ไม่ได้อันนี้ต้องรอแต่เขาไม่เคยแพ้เขาไม่เคยแพ้เขาไม่แพ้บิงไม่ตายและก็คือถึงฐานไลฟ์สดมาคุณมองมือถือคุณมองเกมเนี้ยยาวแค่ไหนถ้า Microsoft ใหม่อาจจะมองระยะ 2-3 ปี 2-3 ปีอาจจะจังตามไม่ทันปีเดียว2ปีแต่ถ้าสมมุติวงการอินเทอร์เน็ต Google 11ปีแล้ว Microsoft ยังฆ่าไม่ตายแต่ Microsoft ก็ไม่ตายนะ Microsoft ก็ยังอัดยังสู้เรื่อยๆอ่ะ11ปีก็ยังอยู่ได้ถ้ามองกับการถ้าเป็นเกมมือถืออ่ะ Xbox ก็ยังเป็น10ปีแล้วนะ10ปีเหมือนกันก็เนี่ยชนะแล้วก็เกือบละนะสมมติเกมนี้มองเกมมือถือผมว่ามองอีกก็ต้องมีอีก10ปีอ่ะ10ปีไม่ได้10ปีคนที่หัวรอวันนี้อาจจะเป็นโนเกียกับ Microsoft ก็ได้โอ้โหคิดถูกแล้วคือต้องยอมรับ2บริษัทนี้เงินยักษ์ใหญ่อ่ะเงินเยอะอ่ะเงินสดเทียบอ่ะใช่เงินสดเอาอะไรอ่ะผมยื้ออ่ะผมตึกอ่ะผมยอมอ่ะเจ๊งก็เอาผมตังมีต่างจะเป็นเรื่อยๆอ่ะไม่สนอ่ะคุณก็แพ้ภัยตัวเองไปไม่แพ้ภัยตัวเองก็โดนผมแดงเกมยาวมากเล่นเกมยาวยาวมากเป็นไงสนุกดีสนุกอ่ะงานเนี้ยเอางี้ดีกว่าคุณคิดว่าดีลนี้เป็นการกระทำที่ถูกต้องไหมของโนเกียถูกต้องไหมเหรออยู่เฉยๆดันแบบอื่นหรือเปลี่ยนแบบนี้ใจตอนแรกผมนึกว่าโนเกียจะไปยอมเอาทำเซมเบียนอยู่แล้วดึงเอาแอนดรอยมาเป็นอีกไลน์แบบภาระตัวเองครับอีก Android แต่ถ้าทำขนาดนี้ว่าเฉือนยอมเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันน่ะผมว่าดีลนี้อาจจะเป็นดีลที่อาจจะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์อีกครั้งอีกหน้าหนึ่งกันนะซึ่งดีลซึ่งก่อนดีลนี้เนี่ยที่เห็นน่ากลัวอย่างนี้มากๆคือ IBM ขายแผนก PC ของตัวเองที่สร้างมาเป็นร้อยปีให้บริษัทจีนเลนโวดีลนั้นช็อคทั้งโลกเพราะ IBM สร้างวงการคอมพิวเตอร์ของโลกนี้ออกมาแล้วขายทิ้งไปเลยชอบอาจจะบอกไม่เวิร์กเลยบอกว่าได้ทำกำไรได้ 1% ไงก็ไม่เอาละแล้วก็บอกว่าไปทำพวก e-business total solution อย่างเงี้ยทำกำไรได้เยอะกว่านี่ล่าสุดไปตั้งไอ้คลาวด์คอมพิวติ้งแข่งแล้วก็เนี่ยทำซุปเปอร์คอมพิวเตอร์แข่ง IBM บอกไม่ทำอะไรแล้วทำซุปเปอร์คอมพิวเตอร์แข่งมักลุกกับชาวบ้านเขาดีกว่าสนุกพอใจฉันยาวๆไม่ทำมือเธอแข่งกับใครยาวอะไรประมาณนี้ทำ CPU ของเราเองประมาณนี้ RISC ของโลกของเราโลกเขาเป็นใหญ่ไปเข้าผมเข้าไม่ถึงโลก IBM เป็นอย่างนั้นแล้ว IBM ก็เพิ่งฉลอง100ปีไปหมาดๆแต่โนเกีย146ปีก็เนี่ยถึงเป็นอีกแผนนึงป่ะแต่ก็ไม่ได้ขายโรงงานนี่โรงงานก็ยังเป็นอย่างนี้โนเกียก็ยังเป็นโนเกียอยู่แต่เสียศักดิ์ศรีหน่อยนึงไม่หรอกนึกไหมเยอะอยู่เยอะหรอกก็ทำซอฟต์แวร์สู้เขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้คนทำซอฟต์แวร์เก่งๆมาสู้อะไรมาผนึกแล้วรอดูผมว่าต้องมีการเหมือนไอ้พาเทนต์อะไรกันอีกระเบิดเทิร์นอาจจะออกไปแต่คุณว่าไอ้คุณสตีเฟนอีล็อก CEO โนเกียคงไม่ลงใช่ป่ะไม่ลงตัดสินใจดีแล้วใช่ป่ะเป็นการตัดสินใจที่ดีแล้วผมว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีในไม่ใช่โดนสตีฟบอมเมอร์ต่อมหรือว่ายิงส่งไส้ศึกมาส่งไส้ศึกมาอย่างเงี้ยมองมุมนี้ได้ป่ะว่าส่งไส้ศึกมาจาก Microsoft Canada เพราะ Microsoft Canada เป็นฐานรีเสิร์ชที่ใหญ่มากของ Microsoft อยู่ที่นั่นเป็นไปได้ทั้งคู่ทั้งส่งไส้ศึกมาแล้วก็เป็นดีลที่ดีแล้วเป็นไปได้คู่เป็นไปได้คู่แต่รอดูว่ากลุ่ม Nokia Plan B จะเอาไม่อยู่หรอกไม่ลงหรอกเอาไม่อยู่หรอกยิงก็รอลุ้นต่อไปเพราะว่าอันนี้คือเขาดีลกันเสร็จแล้วมันไม่เหมือนสมัยส
ตีฟจ็อบไม่อยู่แล้ว Apple กำลังจะตายจนกระทั่งต้องไปงอนง้อกลับมาคืนอันนั้นคืออีก9วันก่อนที่ Apple จะถูกสั่งล้มละลายนะแล้วสตีฟจ็อบกลับมาคืนอ่ะสตีฟนั้น Apple เกือบล้มเลยนะแต่นี่โนเกียไม่ล้มยังไงก็มีกระแสเงินสดจาก Microsoft เข้ามาช่วยเงินเขาไม่ใช่ปัญหาเออเงินไม่ใช่ปัญหา Microsoftเงินไม่ใช่ปัญหาของ Intel ด้วยเอ้ยของ Nokia ด้วยเออเงินไม่ใช่ปัญหาปัญหาแค่ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรให้งอกเงยใช่ป่ะประมาณนั้นเออก็ลองดูกันครับเกมยาวเกมยาวตอนนี้พูดถึงแต่ฮาร์ดแวร์ยาวมากเทคโนโลยีไม่มีก็อ่ะก่อนจบไปดูคลิปปิดท้ายโฆษณาปิดท้ายจ้ะก็เป็นโฆษณาขำๆอีกแล้วซึ่งตอนแรกคุณบอกผมว่าเราได้ข่าวว่า New Beetle กำลังหยุดผลิตคุณโมเล็กบอกว่าถ้าจะซื้อให้รีบซื้อ New Beetle จะเลิกผลิตแล้วอ๋อไอ้เขียวๆใช่ไหมไอ้เขียวๆอ่ะเออ New Beetle เลิกผลิตดูโฆษณานี้ครับนะฝากไว้ละกันก็ตอนนี้ครับผมกล้าครับผมออนครับก็ลาไปก่อนมีอะไรอีเมลมาคุยกันได้เหมือนเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ